เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าการเลือกตั้งซ่อมนครศรีธรรมราชเขต3พลังประชารัฐแกนนำรัฐบาลจะลงสนามแย่งเก้าอี้ส.ส.ที่เคยเป็นของประชาธิปัตย์ที่เป็นพรรคร่วมแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยมีข้ออ้างเรื่องของประชาธิปไตยและการขอเป็นตัวเลือกให้ประชาชนซึ่งแน่นอนว่าไม่ผิดกฎหมายและคงไม่ทำให้เสียงในสภาของรัฐบาลน้อยลงเว้นแต่การต่อสู้ของ2พรรคจะดุเดือดใช้กระสุนดินดำกันพร่ำเพรื่อประเจิดประเจ้อไปเข้าทางปืนของเสรีรวมไทยที่ส่งมาเป็นตาอยู่รอเก็บตกหากค่ายฟ้าและประชารัฐพลาดเองเพราะยี่ห้อเสรีพิสุทธิ์เป็นพวกกัดไม่ปล่อยเล่นไม่เลิกอยู่แล้วหากมีหลักฐานเหมือนกรณีสิระที่คุยยื่นศาลรัฐธรรมนูญถึง2รอบจึงน่าสนใจว่าการหาเสียงของ2พรรคหลังกกต.เปิดรับสมัครเป็นทางการ 11-15 กุมภาพันธ์นี้จะดุเดือดแค่ไหนเพราะแค่เริ่มต้นตัดสินใจส่งหรือไม่ส่งก็มีศาสตร์โคลนใส่ร้ายกันให้เห็นแล้วจนผู้ใหญ่ทั้ง2พรรคอึดอัดพูดได้ไม่เต็มปากว่าจะไม่มีปัญหาขัดแย้งในพรรคร่วมแถมยังถูกนำไปโยงกับศึกซักฟอกที่ฝ่ายค้านยื่นยติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและ9รัฐมนตรีด้วยดังนั้นหาก2พรรคเล่นกันแรงจนเกินเบอร์ก็อาจเป็นช่องโหว่ให้เสรีรวมไทยเล่นงานเอาได้เช่นกันเมื่อ2พรรคตัดสินใจส่งผู้สมัครประชาธิปัตย์เลือกพงษ์สินเสนพงษ์น้องชายของเทพไทยที่ถูกตัดสิทธิ์ลงมารักษาเก้าอี้ฐานเสียงของพี่ชายคงส่งต่อมาให้น้องแบบไม่ต้องกังขาแถมพงษ์สินก็ถือว่าไม่ธรรมดาเคยเป็นรองนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชทำงานในพื้นที่มาต่อเนื่องและอาจมีแรงหนุนจากผลเลือกตั้งนายกอบจ.เมื่อเร็วๆนี้ด้วยเพราะเสนพงษ์ไปจับมือช่วยเดชเดโชนั่นเองแต่คู่แข่งจากพลังประชารัฐอาญาสิทธิ์ศรีสุวรรณคู่ต่อสู้เดิมของเทพไทยซึ่งพ่ายแพ้ไปแค่ 2,000 คะแนนในศึกเลือกตั้งใหญ่เมื่อปี62หากดูประวัติการทำงานแล้วอาญาสิทธิ์ก็ไม่เป็นรองเป็นคนอำเภอจุฬาภรณ์เป็นข้าราชการฝ่ายปกครองมาร่วม30ปีเคยเป็นปลัดอำเภอทั้งชะอวดจุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติและเป็นนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติก่อนลาออกมาเล่นการเมืองเต็มตัวทั้งที่อายุราชการยังเหลืออีก8ปีเลือกตั้งซ่อมนครศรีเขต3ครั้งนี้นอกจากเป็นการต่อสู้กันของ2พรรคแล้วยังเป็นการพิสูจน์ผลงานด้วยว่าคนเมืองคอนเขต3พอใจกับผลงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแค่ไหนนโยบายที่พลังประชารัฐเคยหาเสียงไว้อย่างถูกใจคนเมืองคอนอยู่หรือไม่กับผลงานของประชาธิปัตย์ที่จุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ผลักดันประกันราคายางปาล์มพืชเศรษฐกิจหลักของคนใต้อะไรจับต้องได้มากกว่ากันซึ่งผลเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้คงจะบอกได้ว่าอนาคตของ2พรรคนี้จะเป็นอย่างไร